สวัสดีค่ะพี่จ๋าตามต่อกันนะคะ EP 3ของเคสนี้นะคะสิวอุดตันหัวเปิดนะคะสิวหัวเปิดสิวอุดตันที่ฝังลึกในผิวนะคะขออนุญาตทำการกดนะคะการกดสิวนะคะกดออกสุดในเม็ดที่กดเทคนิคพี่กุ้งกดสิวนะคะนี่เลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือไม้กดสิวกับมือนี่แหละค่ะพี่จ๋านะคะเวลาคนดูคลิปนะคะคนอาจจะบอกว่าเหมือนกดแรงนะคะเหมือนใช้น้ำหนักมือมากๆนะคะถามว่ากดแรงไหมกดแรงค่ะลูกนะไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่กดแรงนะคะแต่เป็นการกดที่ลงน้ำหนักมือด้วยเทคนิคพี่กุ้งกดสิวนะคะแล้วก็หัวออกสุดหัวออกสวยแล้วก็ผิวหลังจากการกดจะไม่ช้ำนะคะไม่ระบมผิวนอกจากกรณีที่เป็นสิวของลูกค้าที่เป็นมาเองนะคะไม่เชื่อถามน้องด้วยก็ได้นะคะเจ็บไหมลูกเจ็บครับนะคะนิดนึงนะลูกนะแต่พอเลิกกดไปปุ๊บเบาหน้าไหมลูกเบาครับนิดนึงค่ะต้องสุดตอนนี้น้องจะเกร็งนิดหน่อยอาจจะเนี่ยค่ะถ้าสมมติเกิดการเกร็งอ่ะหัวสิวจะเป็นแบบนี้มันจะเจ็บสองเด้งใช่มันจะไม่ปรึกได้ครับหนูนั่งรอแป๊บหนึ่งนะลูกนั่งรอที่เก้าอี้แป๊บหนึ่งเลยลูกหายใจลึกๆลูกเก่งมากตึ๊ดหนึ่งแล้วลูกหายใจลึกๆนะลูกนะใกล้ๆแล้วลูกนะใกล้แล้วลูกใกล้แล้วพี่จะพอแล้วนะโอเคนะคะหลังจากการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตบผักเอ็มไซพืชเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะนะคะตัวละลายหัวสิวช่วยฆ่าเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะมาร์กลดแดงของผิวด้วยอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะมาร์กฟื้นฟูผิวลดการอักเสบลดการระบมของสิวนะคะและควบคุมการเกิดสิวใหม่ได้หากพอกเป็นประจำทุกวันนะคะนี่คือการดูแลผิวลูกค้าหลังจากการกดสิวของเราไม่ว่าคุณจะกดหรือผิวระบมแค่ไหนนะคะแต่ถ้ารับการทำดูแลด้วยเทคนิคพี่กุ้งกดสิวนะคะ30นาทีหลังจากการกดลูกค้าเบาหน้าและก็สบายแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณมากๆค่ะ